ปลูกมะนาวแล้วลูกมันไม่ออกบางคนก็ติดดอกอยู่แต่ดอกร่วงลูกร่วงมีลูกน้อยได้ผลผลิตน้อยนะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรแก้ยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือ สาเหตุที่มันไม่ออกลูกนะครับหรือว่าออกดอกไปแล้วนะครับดอกร่วงติดลูกไปแล้วลูกเล็กๆแล้วลูกมันร่วงสาเหตุเป็นเพราะว่าค่าธาตุอาหารมันแกว่งครับหรือขาดธาตุอาหารนะครับคือธาตุอาหารที่บำรุงเกี่ยวกับผลเนี่ยครับคือตัวโพแทสเซียมเนาะคือโพแทสเซียมคือบำรุงต้นเนี่ยเป็นไนโตรเจนนะครับคือถ้าไม่ออกลูกเลยเนี่ยถ้าไม่ออกดอกไม่ติดดอกเลยเนี่ยคือโพแทสเซียมอาจจะไม่มีนะครับต้นงามถ้าต้นงามแต่ไม่ออกดอกเลยเนี่ยคือโพแทสเซียมต่ำหรือว่าไม่มีเลยนะครับขาดมากๆไปไหมครับวิธีแก้นะครับเติมโพแทสเซียมเข้ามานะครับพอเติมโพแทสเซียมเข้ามามันจะเริ่มออกลูกแล้วนะครับมันเริ่มติดดอกแล้วติดดอกออกลูกทีเนี้ยถ้าไนโตรเจนแซงขึ้นมาอีกแบบเนี้ยมันจะร่วงนะลูกจะร่วงผลจะร่วงนะครับดอกจะร่วงนึกออกไหมคือในช่วงที่มันติดดอกนะครับติดดอกออกผลเนี่ยเราควรจะเพิ่มน้ำหมักโพแทสเซียมให้ค่าโพแทสเซียมสูงท่วมไนโตรเจนไปนะครับงดให้ไนโตรเจนแล้วดันโพแทสเซียมขึ้นนะครับถ้าเป็นสายอินทรีย์แบบผมเนี่ยก็ใช้น้ำหมักผลไม้นะครับทีเนี้ย ถ้าเอาเป็นช่วงเริ่มต้นเนาะปลูกใหม่ๆเนี่ยนะครับให้ดูต้นนี้ก็ได้ต้นเนี้ยดูต้นเนี้ยต้นเนี้ยอายุประมาณ10เดือนนะครับ9เดือน10เดือนนี่แหละคุณดูเห็นลูกไหมแล้วก็สังเกตจากใบมันนะครับถ้าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยถ้าปลูกมาแล้วใบมันไม่เข้มนะครับสีใบมันไม่เข้มนะเขียวอ่อนทั้งต้นเนี่ยแสดงว่าไนโตรเจนเยอะโพแทสเซียมต่ำนะครับเติมโพแทสเซียมเข้าไปนะครับเติมโพแทสเซียมเข้าไปแล้วใบมันจะเข้มนะถ้าใบมันเข้มเนี่ยแสดงว่ามันสะสมธาตุอาหารโพแทสเซียมไว้ในต้นเยอะแล้วมันพร้อมจะติดลูกแล้วนะครับถ้าใบไม่เข้มเนี่ยมีโอกาสที่จะร่วงได้นะครับของเราไม่มีร่วงนะคุณดูโคนก็ได้แหละไม่มีสักดอกไม่มีสักผลเลยไม่มีเลยนะครับติดลูกเล็กๆเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยครับสังเกตจากใบได้นะครับถ้าไนโตรเจนเขาท่วมโพแทสเซียมนะครับเขาจะแทงยอดขึ้นมาในช่วงติดผลเนี่ยเขาจะแทงยอดขึ้นมาพร้อมกับดอกแล้วดอกอาจจะร่วงได้นะครับวิธีแก้ก็อย่างที่บอกครับดันโพแทสเซียมขึ้นนะครับคือในช่วงฝนหรือช่วงติดดอกเนี่ยเราจะงดไนโตรเจนแล้วก็อัดเฉพาะโพแทสเซียมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับสำหรับคนทำมะนาวนะก็ถ้ามันสมบูรณ์นะคุณเดี๋ยวจะให้ดูขนาดมันนะครับโพแทสเซียมสูงลูกจะใหญ่นะลูกจะใหญ่ลูกสมบูรณ์ไม่ร่วงนะครับลูกจะใหญ่ลูกจะเยอะนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวผมมี2ลูกอ่ะนี่เด็ดมาจะเดี๋ยวเอาลูกเล็กเลยนะเดี๋ยวเทสลูกเล็กให้ดูนะครับจะให้ดูน้ำว่าถ้าโพแทสเซียมดีๆถ้าเราดูแลมะนาวแบบถูกวิธีเนี่ยผลผลิตมันจะแบบไหนเดี๋ยวให้ดูลูกเลยว้ายเห็นไหม โดนมีดก็น้ำพุ่งออกมาแล้วว้าฉ่ำๆคุณดูข้างล่างเนี่ยฉ่ำๆนะเดี๋ยวจะบีบน้ำให้ดูเลยเนี่ยหอมไหมล่ะอันนี้ครึ่งเดียวนะเสียดายไอ้ที่มันร่วงมากับไอ้เนี่ยเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งไงโอ้ยโคตรเยอะเลยเวลาอันนี้ผมเอาไปทำน้ำผึ้งมะนาวกินนะใช้แค่แบบเสี้ยวเดียวอะใช้เยอะไม่ไหวเปรี้ยวเกินอะสุดยอดอะดูทีเนี้ยเนี่ยครับถ้ามันสมบูรณ์จริงๆเนี่ยลูกเดียวผมเลือกลูกเล็กมาปาดให้ดูแล้วนะลูกใหญ่ก็น่าจะเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับเนี่ยคุณดูเยอะมากไหมเนี่ยนะครับคือมะนาวเนี่ยคือธาตุอาหารที่บำรุงผลนะครับมันคือโพแทสเซียมนะครับหรือตัวเคนะครับบำรุงดอกบำรุงผล
นะคือตัวเคถ้าเราจะบำรุงผลเนี่ยไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามเนี่ยอยากให้ผลเยอะอยากให้ออกดอกเยอะอยากให้ดอกไม่ร่วงอยากให้ลูกไม่ร่วงอยากให้ลูกออกมาแล้วมีคุณภาพสูงมีปริมาณที่เยอะๆจำนวนเยอะๆเนี่ยตัวเดียวเลยง่ายๆเลยโพแทสเซียมครับน้ำหมักผลไม้นี่แหละอัดลงไปเยอะๆเลยนะครับในช่วงที่ต้นเขาสมบูรณ์แล้วคุณอัดโพแทสเซียมอย่างเดียวแล้วผลผลิตมันจะได้แบบคุณภาพแบบเนี้ยคุณภาพแบบเนี้ยเน้นๆ นะเห็นไหมเน้นๆ นะเน้นๆ นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนดูนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยผมก็ได้ทำไว้ในช่องหลายคลิปเลยนะครับถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติมก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ความรู้เรื่องมะนาวได้นะครับทำไว้ในช่องละนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะตกหล่นอะไรอยากจะให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับอยากพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเกษตรหรือว่าเรื่องมะนาวเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนะครับสามารถทักมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับยินดีนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคสวัสดีครับ